วนเรื่องนี้เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านตลาดโต้รุ่งที่บ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะคะร้องเรียนเข้ามาบอกว่าถูกหมาจรจัดในพื้นที่กระโดดขึ้นมาบนรถกระทั่งรถเนี่ยเป็นรอยพอผ้ามาคลุมก็โดนกัดอีกตอนนี้หนักใจมากไม่รู้จะแก้ปัญหานี้อย่างไรคุณผู้ชมไปชมคลิปปัญหานี้กันก่อนค่ะคุณผู้ชมคะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะเราจะเห็นฝูงสุนัขแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยค่ะเหมือนลิงเลยคือปีนขึ้นมาบนรถเริ่มต้นจากฝากระโปรงขึ้นมาบนหลังคารถหลังจากนั้นไปอยู่ที่ข้างหลังไม่พอนะคะไปอยู่หลังคารถอีกครั้งนึงแล้วเจ้าตัวนี้ก็กระโดดลงไปข้ามไปอีกคันนึงค่ะโอ้โหเปรียวซะด้วยคือปราดเปรียวว่องไวมากค่ะแล้วเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนเขาก็สร้างความปวดใจให้กับชาวบ้านนะจอดรถไว้หน้าบ้านแต่ว่าไม่ปลอดภัยตื่นมามีแต่รอยของเท้าสุนัขทั้งนั้นเลยอ่ะลองคิดดูสภาพใจเขาใจเราคุณผู้ชมเกิดเราเป็นคนรักรถอย่างเงี้ยเราดูแลมันอย่างดีไม่ให้เป็นรอยขีดข่วนโอ้โหเจอแบบนี้โอ้ยรอยเพียบแน่ๆใช่แล้วก็สร้างความเสียหายด้วยนะคะชาวบ้านเขาบอกว่าเดือดร้อนมากโดยเฉพาะในพื้นที่ตรงนี้ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราค่ะพอได้ยินเรื่องราวความเดือดร้อนไม่ปล่อยผ่านลงไปในพื้นที่ตลาดโต้รุ่งบ้านบึงก็ไปเจอกับนายประทีปแจ่มศรีอายุ37ปีเขาเป็นเจ้าของรถกระบะนะคะแล้วก็ชี้ร่องรอยให้ดูเลยเนี่ยครับคุณผู้สื่อข่าวเห็นไหมครับเนี่ยขาวๆตรงเนี้ยไม่ใช่รอยฝุ่นหรืออะไรแต่เป็นรอยเล็บของสุนัขที่ไปปีนไปไต่รถเขาแล้วเนี่ยค่ะยิ่งรถเป็นสีดำยิ่งเห็นชัดเลยนะครับแล้วเมื่อครู่นี้ตรงท้ายกระบะเขาอุตส่าห์เอาผ้าใบมาปิดแล้วมันก็ยังไปกัดนี่ตะกุยเนี่ยแต่รอยอุ้งเท้าอยู่เรายิ่งคันนี้นะมาสด้าคุณรถเก๋งคันสีเงินที่อยู่ในคลิปอะค่ะพอซูมใกล้ๆสีถลอกหมดเลยอะนี่คือโดนแทะใช่ไหมคือไม่แน่ใจโดนกัดโดนแทะโดนเล็บอะไรก็ว่าไปแต่เจ้าของรถเขาเห็นแล้วเขาก็โอ้โหกลายเป็นของเล่นหมาจรไปเลยอะไม่รู้ว่าจะทำยังไงจะแก้ไขยังไงเพราะมันมาเป็นฝูงแล้วมันเป็นหมาจรจัดจะไปจับมือใครดมใครเป็นเจ้าของเอาทำยังไงอ่ะหาคนรับผิดชอบไม่ได้นะคะทีนี้ก็เช่นเดียวกับนางสาวจันทรัตน์ค่ะเนื่องจำนงอายุ63ปีคุณพี่ท่านนี้เป็นประธานชุมชนตลาดโต้รุ่งแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายเธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยรถของลูกชายถูกหมาจรกัดแทะรอบคันเลยเคยเอาผ้าคันอันนี้ค่ะมาคุมแล้วนะแต่ว่าหมาจรมันก็ยังมากัดซึ่งตอนนี้ก็ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาช่วยเหลือไปฟังเสียงความเดือดร้อนกันหน่อยค่ะในตลาดเนี่ยครับเป็นสุนัขจรไม่มีเจ้าของไม่มีเจ้าของเอาไปทำสีใหม่ไหมก็คิดจะไปทำอยู่นะครับแต่ทำแล้วมันก็คงจะเกิดเหตุอีกเลยชะลอไว้ก่อนเพราะคันรถเก๋งเอาไปทำมาทิ้งแล้วก็เป็นอีกเหมือนกันคันรถเก๋งก็เอาไปจอดเก็บที่อื่นแล้วอ๋อในแต่ที่ปลอดภัยไม่ใช่ที่นี่แล้วเพราะรถเก๋งมันคันมันเปรี้ยววันนี้มันขึ้นง่ายกว่าเคยเอาผ้าเอาอะไรมาคลุมก็ตะกายผ่านชาวบ้านในพื้นที่เขาก็ไปไม่ถูกนะคือรถก็ไม่อยากจะตื่นออกมาแล้วเห็นว่าเป็นร่องรอยแต่จะพอไปทำสีรถเนี่ยกลับมาก็โดนอีกอ่ะก็โดนอีกแล้วเป็นหมาจรอย่างที่บอกปัญหาโลกแตกก็ต้องติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับด้านนายสรัญญูพักดีพนักงานกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านบึงเปิดเผยว่าหลังได้รับแจ้งเนี่ยก็ไปซุ่มดูหมาจรเลยนะซุ่มดูอยู่ 2-3 วันก่อนจะเอาเครื่องมือยิงยาสลบไปยิงใส่หมาจรเหล่านี้จับมันมาทำหมันแล้วเดี๋ยวจะนำไปดูแลในที่ที่เหมาะสมต่อไปพร้อมฝากประชาสัมพันธ์ถึงเราคนที่ใจบุญทั้งหลายด้วยอันนี้สำคัญนะครับการที่คุณไปให้อาหารสุนัขจรจัดเนี่ยควรจะให้เป็นที่เป็นทาง อยู่ห่างจากที่อยู่อาศัยอยู่ห่างจากชุมชนไม่อย่างนั้นเนี่ยสุนัขจรมันก็จะมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแถวนั้นได้คุณรักสุนัขแล้วคุณต้องรักเพื่อนบ้านด้วยคุณต้องเป็นห่วงเพื่อนบ้านด้วยนะครับไม่งั้นจะอยู่กันอย่างไรคุณผู้ชมท่านไหนที่มีเรื่องร้องเรียนมีความเดือดร้อนนะครับอยากให้เราเป็นกระบอกเสียงให้แจ้งกันเข้ามาครับเพจของเราโมโนนิวส์ข่าวโมโนนะครับ